นะครับมาต่อกัน EP ที่2นะครับสำหรับ Hybrid นะครับ48โวลต์นะครับ 5,000 วัตต์นะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับตัวเครื่องเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับผมได้เคลียร์ทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง SMD ชิปต่างๆที่ไหม้ที่เสียนะครับก็เสียไปหลาย10ตัวนะครับช็อตหลายตัวเลยนะครับ SMD นะครับแล้วก็ชุดนี้ด้วยนะครับผมได้แก้แล้วนะครับเดี๋ยวซูมให้เห็นกันนี่จุดที่ไหม้นะครับที่เห็นรอยดำอยู่ตรงนี้ก็คือบอร์ดด้านใต้นะครับมันมีรอยไหม้นะครับผมได้กำจัดได้เขี่ยออกตัดออกไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคราบดำอยู่ซึ่งนะครับคราบดำไม่ควรที่จะปล่อยไว้แต่ตรงนี้ผมได้ทำความสะอาดดีแล้วนะครับได้ใช้ทินเนอร์ใช้เรซินล้างไว้แล้วนะครับก็ปลอดภัยส่วนตรงนี้มีลายขาดด้วยนะครับขาดมาจากคราวที่แล้วนะครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นรอยดำๆตรงนี้ผมไม่รู้มันโดนอะไรนะครับล้างยังไงก็ล้างไม่ออกนะครับงงเหมือนกันนะส่วนด้านใต้นะครับนี่โฟกัสสินี่นะครับก็ชิปไหม้หลายตัวนะครับก็ไล่เคลียร์ทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงนะครับจุดนี้ด้วยนะเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคนะครับโดยรวมก็คือนะครับไล่เปลี่ยนไล่เช็คทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการประกอบเข้าตัวเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องวัดสัญญาณนะครับวัดสัญญาณว่ามีออกมาขับMOSFET ไหมนะครับขับ IGBT ไหมนะครับขั้นตอนการวัดสัญญาณผมได้ทำลงไปหลายคลิปแล้วนะครับลองไปหาย้อนดูในคลิปเก่าๆที่ผมซ่อมไฮบริดนะครับผมก็จะไม่ทำให้ดูทุกคลิปนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเสียเวลานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะทำการใส่ MOSFETกับ IGBT กลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวหลังจากใส่เสร็จนะครับก็จะประกอบเข้าเครื่องแล้วก็มาเทสให้ดูกันอีกทีนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้นะครับบัตรกีทุกตัวเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึง IGBT ด้วยนะครับโฟกัสนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับพอใช้ได้นะส่วนในพวกนี้นี่ตะกั่วนี่พยายามแล้วนะครับก็ทำได้สวยเท่านี้เนาะเพราะว่ามันโดนยำมาก่อนแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขาอุปกรณ์ใช้ได้เป็นพอนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ที่ให้เห็นนี่ไม่ใช่อะไรนะครับที่ต้องเน้นนี่ก็คือว่าต้องเน้นนะครับรอยบัตรกีต้องบัตรกีติดบัตรกีแน่นตะกั่วเต็มนะครับไม่ต้องแพงไม่ต้องห่วงตะกั่วนะตะกั่วนี่มันม้วนไม่กี่ตังค์นะแต่งานลูกค้านะครับตัวละหลายพันนะครับบางทีเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราบัตรกีไม่ดีอาจจะมีปัญหาทีหลังได้เนาะโอเคหลังจากนี้นะครับผมก็จะประกอบเข้าตัวเครื่องนะครับแล้วก็มาเทสให้ดูกันนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าผ่านก็คือจบนะครับงานตัวนี้แต่ถ้าไม่ผ่านคงต้องต่อพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณเกือบจะตี2อยู่แล้วนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบลงเครื่องแล้วมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับครับทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดนะครับมาถึงจุดนี้คือจุดที่สำคัญและก็ลุ้นที่สุดนะครับว่าที่ทำมาทั้งหมดซ่อมมาตั้งนานเนี่ยมันจะผ่านไหมนะครับตอนนี้ผมได้ทำการป้อนไฟ48โวลต์เข้าแล้วนะครับผมจะเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับ52โวลต์นะครับเพราะว่าบางเครื่องอาจจะตั้ง
โลว์วอลเตจไว้สูงนะครับก็เลยเผื่อหน่อยนะครับตั้งไปที่52โวลต์นะครับอินพุตนะครับแล้วก็เอาพุตตอนนี้นะครับสายสโคปจับเตรียมไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ต่อสายนะครับลืมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอที่ใช้ทดสอบนะครับสรุปก็คือพร้อมที่จะเปิดทดสอบเครื่องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ลุ้นมากๆนะครับสำหรับช่างหลายๆคนแม้แต่ผมเองนะครับซ่อมมาหลายเครื่องแล้วก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะผ่านไหมนะครับโอเคเปิดนะครับตาดูหูฟังเหมือนเดิมมีอะไรผิดปกติไหม1 2 3เสียงดีเลย3ทีนะครับนี่เห็นไหมเอาพุทออกเรียบร้อยนะครับเสียงดีเลย1 2 3ตามจังหวะนะครับเป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่าเครื่องทำงานปกติและถ้าเสียงรีเลย์แบบนี้ส่วนมากจะใช้งานได้นะครับถ้าอาการผิดปกติมันจะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าหากใครซ่อมบ่อยๆนะครับจะคุ้นมากสำหรับเสียงรีเลย์ประมาณนี้นะครับโอเคเอาพุทออกแล้วที่หน้าจอทีนี้ตรงนี้มีไฟออกมาจริงๆไหมเราไปดูที่สโคปกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นไซด์เวฟที่ออกมานะครับ 50Hz นะครับสวยงาม220นิดๆนะครับสวยงามนะครับนี่ก็ถ้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วไฟออกแบบนี้ไซด์เวฟออกแบบนี้นะครับก็อีกอย่างนึงนะครับดูกระแสเครื่องไฮบริดนะครับทั้งฟ้าขาวสีขาวสีเขียวสีเหลืองทุกสีนะครับตระกูล48โวลต์ 5,000 วัตต์จะกินกระแสราวๆ1แอมป์นิดๆนะครับแบบนี้ถือว่าปกตินะครับกระแสปกตินะครับไม่มีควันขึ้นไม่มีการระเบิดเถิดเทิงนะครับไม่ติดโค้ดไม่มีเสียงร้องก็ถือว่าผ่านในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบว่ามันจ่ายโหลดได้จริงไหมนะครับโอเคตอนนี้เสียบปลั๊กไฟเข้าแล้วนะครับแต่นะครับต้องมาแก้กระแสก่อนตอนนี้ผมลิมิตไว้แค่3แอมป์นะครับจะตั้งค่ากระแสใหม่เป็น12แอมป์นะครับก็คือสูงสุดที่มันทำได้แล้วนะครับโอเคนะครับเปิดนะครับนี่เรียบร้อยนะครับจ่ายโหลดได้นะครับตอนนี้ประมาณ300วัตต์นะครับสำหรับเทสโหลดไซเวฟนะครับไม่เพี้ยนไม่มีอะไรผิดแปลกนะครับก็ผ่านนะครับสำหรับเครื่องนี้นะมาถึงขั้นตอนนี้ก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็ประกอบเครื่องประกอบเครื่องเสร็จก็ทดสอบทุกระบบอีกทีนึง AC input PV charger ต่างๆนะครับแล้วก็เทสโหลดสักประมาณ900วัตต์ 1,000 วัตต์เหมือนเดิมที่ผมเคยเทสนะครับลากยาวๆประมาณร่วมชั่วโมงนะครับก็ถือว่าผ่านถ้าไม่มีการระเบิดไม่มีการติดเออร์เรอร์ติดโค้ดใดๆก็ถือว่าผ่านก็ส่งงานลูกค้าได้นะครับผมส่วนใครที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับก็หลายคนก็ดูมาจนจบเกือบจะทุกคลิปของผมนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่คอยติดตามยังไงก็หลายๆคนก็คอมเมนต์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ถ่ายคลิปลงนะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจนะครับทำที่เป็นประโยชน์ให้หลายๆคนนะครับถ่ายคลิปลงเนาะส่วนใครนะครับที่ยังไม่เคยดูคลิปผมแล้วดูเป็นคลิปแรกคลิปนี้นะครับอาจจะถามว่าทำไมไม่ถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนนะครับข้ามไปข้ามมาอุบอิบทำไมที่จริงมันไม่ได้อุบอิบอะไรนะครับแต่ถ้าจะถ่ายทั้งหมดนะครับมันยาวนะครับแล้วก็หลายคนรู้ว่าผมไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายยาวทีเดียวเลยนะครับเป็นคลิปลากยาวทีเดียวแต่มีการกดสต็อปกดพอสไว้เป็นช่วงเป็นช่วงนะครับแต่ไม่ได้ตัดต่อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะถ่ายลากยาวแบบนี้แล้วก็ถ่ายทุกขั้นตอนของการซ่อมไฮบริดมันถ่ายทั้งหมดไม่ได้นะครับคลิปจะยาวมากแล้วก็แบตโทรศัพท์ผมก็น่าจะหมดซะก่อนนะครับถ้าถ่ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็ช่วยดูรบกวนดูหลายๆคลิปของผมที่ผมทำไว้นะครับแล้วก็เอามาประกอบรวมๆกันจะได้วิธีซ่อมไฮบริดเกือบจะทุกขั้นตอนแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมท
ทำไปเนี่ยมันก็แทบจะทุกขั้นตอนอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไล่ดูหลายๆคลิปนะครับจะได้ไปเพิ่มยอดวิวให้ผมด้วยก็ประมาณนั้นหยอกนะครับหยอกโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปนะครับแล้วก็จะดีมากนะครับช่วยกันคอมเมนต์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับหลายคนบอกว่าช่างจะมาทำช่อง YouTube มาหาเงินช่อง YouTube หรือไงนะครับไม่ซ่อมงานหรือไงก็ผมก็ซ่อมงานเหมือนเดิมนะครับแต่ถ่ายคลิปลง YouTube ไม่ได้หวังรายได้อะไรเยอะแยะแต่ทำแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองเป็นได้ถ่ายทอดอะไรหลายๆอย่างให้ผู้ที่สนใจและก็ช่างมือใหม่นะครับอาจจะแก้ปัญหาได้ให้หลายๆคนได้ด้วยซ้ำไปนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับก็เลยอัดคลิปลงไม่ได้หวังจะอะไรรายได้อะไรกับ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าจะดีก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับจะได้ถ่ายคลิปลงมาเรื่อยๆให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมส่วนใครที่นะครับไม่เปิดตัวนะครับก็แอบดูคลิปอยู่ก็ดูไปซ่อมไปหรือนะครับอาจจะคลิปผมบางคลิปอาจจะช่วยให้พี่ช่วยให้คุณช่วยให้น้าๆนะครับปิดงานปิดจ็อบได้ยังไงก็เปิดเผยตัวนิดนึงนะครับคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับเพื่อผมคิดว่าต้องมีคนกำลังแอบดูคลิปผมอยู่นะครับหลายคนนะครับไม่เปิดเผยตัวไม่เป็นไรนะครับผมแต่ก่อนที่จะมาจับงานซ่อมผมก็นะครับครูพักรักจำอยู่นานนะครับกว่าจะมาลงมือเองนะครับเมื่อมาลงมือเองได้แล้วก็นะครับเปิดเผยตัวซะนะครับก็อาจจะมีอยู่นะครับไม่แน่ใจเนาะก็มีสาระบ้างนะครับหลวมบ้างนะครับไร้สาระบ้างยังไงก็ฝากติดตามชมนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับพูดตามน้ำไปเรื่อยนะครับงานซ่อมก็ซ่อมไปตามจริงนะครับไม่ได้มีบทไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อหายืดเยื้อมากนะครับเฟื่องเฟื้อแบบจับฉ่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำสรุปไม่ได้ทำสคริปต์ไว้มันก็เลยจะกว้างจะขยายใจความไปเยอะบ้างนะครับจับฉ่ายบ้างอะไรบ้างเยอะแยะยังไงก็ดูหลายๆคลิปดูฟังกันเพลินๆไปนะครับเมื่อจับมารวมกันแล้วนะครับก็อาจจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอจบแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องก็น่าจะผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็จะตี2อยู่แล้วนะครับอุ้ยตี2ตรงเป๊ะพอดีเลยตอนนี้นะครับผมก็ยังไงก็คงต้องขอจบคลิปไปแล้วนะครับอ่อนิดนึงก่อนจบคลิปเนี่ยมีเสริมตลอดนะครับช่วงนี้นะครับงานค่อนข้างยุ่งนะครับกลางวันก็ตอนนี้มีงานทำประตูรั้วบ้านนะครับกลางวันไม่ได้ทำงานมาซ่อมงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นงานอาจจะออกช้านิดนึงแล้วก็ช่วงนี้นะครับงานค่อนข้างแน่นใครลูกค้าคนไหนที่รีบนะครับยังไงขออนุญาตผ่านก่อนละกันนะครับผมและใครที่ติดต่องานมาช่วงนี้มีบางทีโทรกลับเป็นเสียงผู้หญิงก็ไม่ต้องตกใจนะครับแฟนผมเองนะครับให้ช่วยงานติดต่อลูกค้าให้แล้วก็ลูกค้าที่แชทมาไลน์มานะครับบางทีตอบกลับเป็นผู้หญิงนั่นก็คือแฟนผมเองนะครับเลขาส่วนตัวนะครับไม่ต้องตกใจกันนะครับเป็นร้านผมเองไม่ได้ทำงานให้ใครไม่ได้มีพนักงานติดต่อนะครับมีกันอยู่แค่2คนนี่แหละผมกับแฟนนะครับไม่ต้องตกใจกันนะครับลูกค้าบางคนตกใจทำไมผู้หญิงโทรหาไม่ใช่นะครับอันนี้คือแฟนผมติดต่องานนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงต้องขอจบจริงๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ